ที่แบบว่าส่งเชอรี่หรือว่าลูกไม้หมดแล้วเราก็มาทำสวนนะคะมาปลูกอะโวคาโดค่ะวันนี้มาถางหญ้าแล้วก็ใส่ปุ๋ยให้น้องนะคะอันนี้คือปลูกไว้รอบที่น่าจะมาเดือนที่แล้วไม่แน่ใจ 2-3 อาทิตย์ได้อยู่ค่ะเนี่ยค่ะมาถางหญ้าแล้วก็ใส่ปุ๋ยปุ๋ยที่เราจะใส่วันนี้จะเป็นขี้หมูนะคะซึ่งคุณแม่เลี้ยงหมูไว้ด้านบนนะคะที่ใส่กระสอบให้บานแดกนี่ก็คือเพิ่งกำลังลงใหม่นะคะเมื่อวานเนาะปลูกไว้อยู่ในต้นนะคะเดี๋ยวเรามาใส่ปุ๋ยนะคะอันนี้คือสายพันธุ์ที่เราเสียบยอดแล้วนะคะอันนี้คือแบบแตกกิ่งสวยมากแตกยอดสวยงามนี่ลงไว้เยอะอยู่นะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นสวนชาด้วยนะคะปลูกชาไว้แล้วก็เลยเอาอะโวคาโดมาแซมนะคะมีหลายอย่างนี่ต้นลูกไม้เชอรี่ดอยแล้วก็เงาะด้วยนะคะเต็มเลยที่อยู่เห็นไกลๆที่เป็นต้นใหญ่ๆนั้นจะเป็นเงาะนะคะนั้นคือแบบปลูกไว้หลายปีมากเลยนะคะเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูที่เราเสียบยอดว่ามันโตขนาดไหนอันนี้ต้นนี้คือแบบว่าเสียบยอดนะคะก็คือต้นน่ะมันใหญ่แล้วเนาะแล้วก็ตัดทิ้งแล้วก็เสียบนะคะออกสูงงามนี่นะคะจะปีหนึ่งได้หรือยังประมาณกี่เดือนประมาณ 4-5 เดือนนะคะเสียบยอดคือแบบสวยมากเนาะสงสัยน่าจะมีปุ๋ยนะคะวันนี้สวยงามปีหน้าออกผลไหมปีหน้าน่าจะให้กินใช่ไหมปีหน้า อีก2 ปีจ้ะไม่รู้ว่าพันอะไรแล้วจำไม่ได้แล้วดูบายก็น่าจะเป็นแฮชหรือเปล่าส่วนต้นนี้จะเป็นต้นที่เขาเพาะไว้เสียบยอดไว้มาปลูกนะคะอันนี้ยังไม่ถึงปีเนาะคือแบบโตแล้วนะคะนี่โตไวอยู่นะคะ034ผลมันจะยาวๆนะคะเป็นสายพันธุ์เวียดนามเนาะเนี่ยค่ะมันหนึบอร่อยมากนะคะสายพันธุ์นี้เดี๋ยวเรามารอดูกันว่ามันจะออกผลไหมนะสำหรับต้นนี้มีซื้อมาปลูกไม่กี่ต้นนะคะก็มีตายไป1 ต้นเนาะสวยงามค่ะนี่ก็จะเป็นอีกต้นหนึ่งนะคะที่เราได้เสียบยอดคือแบบเสียบเยอะมากนะต้นนี้หลายสายพันธุ์เลยนี่อันนี้1 ยอดนี่นะคะเนี่ยแตกสวยงามมากอันนี้ก็อียอดนึงนี่ก็อียอดหนึ่งนะคะคือแบบติดทุกยอดนะติดหมดเลยนะคะต้นนี้นี่ค่ะสวยงามนี่อะโวคาโดนะคะ1 ต้นมีหลายสายพันธุ์นะคะต้นนี้ค่ะคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ